น้ำไปด้วยครับหนีบน้ำเอาน้ำดื่มน้ำฟังไว้เถอะครับอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาจำจำด้วยครับพืชผลไม้เป็นยานะอยากจะให้พืชเป็นยาก็พืชมาอยู่ให้หน้าจอกินเป็นไปด้วยน้ำเนื้อเนี่ยเดี๋ยวหายทำไปเถอะที่ผมพูดมันเสียอะไรท่านก็หามาเองทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยน้ำท่านก็หามาเองนะพืชผักท่านก็หามาเองใช่ไหมอากาศก็ของฟรีอยู่แล้วโอ้โถเอ๋ยมันทั้งฟรีมันของดีที่สุดคือของฟรีโอ้ยนะผมไม่ตันฟรีท่านก็ให้ผมฟรีมันก็จบแล้วน่าอะไรกันอะไรทำนองนั้นไหนนายหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณคนที่ปฏิบัติธรรมจนเกิดสิ่งที่เราเรียกตามความเข้าใจกันว่าปาฏิหาริย์แสดงว่าปฏิหารนี้เรียกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์ถูกต้องไหมคะมีลางสังหรณ์แม่นยำคุณกัญญารัตคุณเคนกัญญารัตแล้วกันโอเคครับคนที่ปฏิบัติธรรมจนเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าตามความเข้าใจกันว่าปฏิหารแสดงว่าปฏิหารนี้เรียกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์ถูกต้องไหมคะเพราะมีลางสังหรณ์มันหยาบนี้ดีกว่าเดี๋ยวเพิ่งดึงเข้ามาสู่พลังงานบริสุทธิ์นะครับปฏิหารเนี่ยมีไหมมีแน่นอนนะครับปฏิหารเนี่ยผู้ที่แสดงปฏิหารได้ผู้นั้นต้องบรรลุธรรมในระดับเจโตวิมุตติครับปัญญาวิมุตติก็แสดงในเชิงปฏิหารได้แต่ปัญญาวิมุตติเนี่ยสามารถเปลี่ยนความคิดของสัตว์โลกหนึ่งนั้นคือมนุษย์ด้วยนะครับสัตว์โลกคือมนุษย์นะครับผู้ที่บรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตติทั่วๆไปจะเรียกว่าพระอรหันต์พระอรหันต์แถวแรกแถวต้นพระอรหันต์มีอยู่4แถวนะครับแถวต้นเรียกว่าปัญญาวิมุตติแถวสูงขึ้นไปทีนึงเรียกว่าเจโตวิมุตติแถว3สูงอีกทีนึงเรียกว่าพัทธเจกจะเรียกว่าพุทธปัจเจกก็ว่าได้นะอันนี้เอาไว้ในหัวใจคล้ายๆเอาไว้เป็นแก้มลิงโอเคเอาไว้กล่องนึงกล่องต่างหากอันนี้ไม่วุ่นวายกับใครแล้วก็พระอรหันต์สูงสุดคือพระพุทธเจ้านะพระอรหันต์ตัสสัมมาสัมพุทธเจ้าจำเป็นหลักได้เลยนะครับทีนี้พระอรหันต์ทั้งหมดนั้นก็จะมีแสดงปฏิหารได้หมดพระอรหันต์ในระดับปัญญามุตแสดงปฏิหารโดยการเปลี่ยนความคิดของมนุษย์จากมิจฉาเป็นสัมมาจากการไปรู้ผิดเข้าใจผิดเช่นส่วนต่างที่บอกว่าเชื่อเนี่ยจะเปลี่ยนจากความเชื่ออย่างเช่นว่าในคำสอนอื่นๆของโลกไปเนี่ยเชื่อพระเจ้าเนี่ยระดับปัญญามันก็สามารถเปลี่ยนคนที่เคยเชื่อพระเจ้ามาเป็นความเข้าใจมันจะกลับใหม่นะหรือว่าเปลี่ยนจากมนุษย์ผู้มีความเชื่อใดๆมาเป็นความเข้าใจกันใหม่ประมาณนั้นนั่นคือเป็นลักษณะปฏิหารเหมือนกันนะนี่แค่พระอรหันต์ระดับปัญญาวิมุตตินะครับในแถวของกลุ่มสาธุเนี่ย นะปัญญาวิมุตติเพราะว่าพวกกลุ่มปัญญาวิมุตตินี่ก็จะมีก็เรียกว่ามีปฏิสัมภิทา4มีปัญญาในระดับที่เรียกว่าสัมภิทา4ปฏิสัมภิทา4 1จะต้องเก่งหรือเข้าใจแตกฉาน
ในเรื่องของพยัญชนะพยัญชนะคือตัวหนังสือโอเคไหมอย่างเช่นกอไก่ที่ค้อนฮูกเนี่ยถือว่าพยัญชนะนะแตกฉานเรื่องของพยัญชนะสองแตกฉานเรื่องอรรถะคือความหมายเวลาเอาพยัญชนะมาผสมกันแล้วเนี่ยผสมในเรื่องของสระเข้ามาปะปนมันก็เป็นคำเป็นความนะแตกฉานเรื่องของความหมายนะความหมายของภาษานะคำว่าเข้าใจคือเข้าใจความหมายของภาษาเนี่ยครับลุงก็พยายามบอกเสมอว่าพยายามฟังภาษาลุงให้ทันแล้วทำเข้าใจภาษาลุงอย่าเพิ่งไปไกลเพราะเอาภาษาก่อนนะครับเพราะถ้าหากว่าภาษามันไม่เชื่อมกับภาษาแล้วมันจะไปต่อไม่ได้เพราะลุงจะพูดหลายอย่างที่มันลึกซึ้งมากกว่านี้เยอะผ่านภาษาเห็นไหมต้องจับภาษาต้นๆให้ได้แล้วมันจะง่ายโอเคนะครับเอาล่ะแตกฉานเรื่องของภาษาความหมายของภาษาแล้วแตกฉานเรื่องของรูปนามเรื่องรูปนามนอกจากแต่จะแตกฉานต้องแยกรูปจากนามได้ด้วยนะครับแยกคือแยกรูปจากนามมันหมายความงี้ครับผมอย่างเช่นตัวตนของพระอรหันต์ปัญญาวิมุตติเนี่ยครับเวลาตายปุ๊บเนี่ยนามก็ทิ้งโทษรูปก็ทิ้งของโลกไปเลยรูปนั่นคือเรื่องของโลกใบนี้รูปคือสิ่งสมมุติทิ้งตัวสมมุติทิ้งโลกแล้วนามก็หลุดไปเลยแปลว่าเข้าสู่ภาวะพระนิพพานนั่นเองครับคือเป็นนามที่บริสุทธิ์นั่นเองในเวลาลมหายใจจากโอเคนะครับที่บอกว่าเป็นชาติสุดท้ายชาติสุดท้ายนั่นนะครับนั่นคือพระอรหันต์นะทิ้งรูปไม่สนใจเรื่องรูปเอาไปเผาวานนี่ทิ้งให้หมดทิ้งน้ำให้หมดประมาณนั้นครับไหนเขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามทิ้งรูปส่วนนามมันก็คือนามที่บริสุทธิ์นามบริสุทธิ์ตัวนั้นก็เรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองครับโอเคไหมนั่นคือพระอรหันต์ระดับปัญญาวิมุตติมีความสามารถที่จะเปลี่ยนคือสร้างความเข้าใจให้กับมนุษย์เปลี่ยนจากความเชื่อมาเป็นความเข้าใจพัฒนาสู่ความจริงพัฒนาตัวตนสู่ความจริงซึ่งมีเพียงสิ่งเดียวก็คือการปฏิบัติบูชานั่นแหละครับนะเพราะฉะนั้นจะมีผู้เก่งปฏิบัติเก่งปริยัตินะครับโอเคนะพระอรหันต์ปัญญาวิมุตติเนี่ยจะเก่งพวกปริยัติปฏิบัตินี่เขาเหนือชั้นอยู่แล้วล่ะครับปริยัติเขาไม่สนใจแล้วปฏิบัติเข้าใจไหมครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าปริยัติทั้งหมดมาจากปฏิบัติคือถ้าปฏิบัติได้ไม่ต้องสนใจปริยัติปริยัติมันมีโทษปฏิบัติมีศักยภาพเหนือกว่าปริยัติย้ำทีนึงนะปฏิบัติมีศักยภาพเหนือกว่าปริยัติคำถามมีว่าใครล่ะคือผู้ปฏิบัติก็ถามพระพุทธเจ้าแล้วครับเป็นผู้ปฏิบัติมาก่อนจึงมีปริยัติเขียนมาตามทีหลังเถียงลุงไม่ที่พูดเอาอะไรมาเถียงนอกจากเอาเสียข้างถูต่อใช่ไหมฮะทีนี้ใครปฏิบัติได้มันจบแล้วตำรานั่นนะวะเพราะปริยัติคือตำราคือสิ่งสมมติคือตัวหนังสือเห็นไหมครับแน่นอนถ้าหากว่าไม่มีสิ่งสมมติก็มาอ้างถึงอ้างอิงบ้างยากที่จะเข้าใจสิ่งนี้ยากมากก็ต้องขอบคุณปริยัติทีนี้ครับที่มีตำรามีพระธรรมปิฎกให้ไต่ตามขอบคุณปริยัติโอเคนะต้องขอบคุณสุดท้ายอย่าไปแบกปริยัติเอาไว้สอบโอเคนะเดี๋ยวจะกลายเป็นผู้จ่าประชดประชันอีกแหละผมมันยิ่งพอเวลาไปเข้าไปลึกมันจะเป็นภาษาประชดประชันไปนะครับจะเป็นอย่างนั้นเอาละกลับมาถึงพลังงานบริสุทธิ์นะครับคุณกัญญารัตน์ต่อนะครับเมื่อกี้ผมพูดปัญญาวิมุตตินะพูดถึงปฏิหารนะอย่าลืมนะทีนี้เจโตวิมุตต์เนี่ยนั่นแหละคือปฏิหารดื้อๆเนี่ยเขาเรียกวริตครับเรียกวริต
กลุ่มนี้ต้องได้เรื่องของอภิญญาแล้วครับปัญญาวิมุตติเนี่ยได้อภิญญา3หรือวิชชา3อภิญญาเนี่ยมีทั้งหมด5บวก1นะครับอภิญญามีทั้งหมด5บวกอีก1นะครับปัญญาวิมุตติเนี่ยมีแค่3ได้แค่3ฟังให้ดีนะครับใครก็ตามที่บรรลุธรรมตัวนี้ต้องเรียกว่าบรรลุนะครับบรรลุธรรมนะฮะพระอรหันต์จะเรียกว่าผู้บรรลุธรรมนึกออกมั้ยครับพระโสดาบันเรียกผู้เข้าถึงธรรมพระสกิทาคามีเรียกว่าผู้เข้าถึงพระธรรมพระอนาคามีเรียกว่าผู้เข้าถึงพระธรรมแต่พระอรหันต์เรียกว่าผู้บรรลุธรรมทั้งหมดเห็นภาษาลุงเห็นมั้ยครับเห็นมั้ยครับภาษาลุงจะเป็นอย่างนี้จะการกรองให้เสร็จสับมีบันไดขั้นให้ดูด้วยนะครับเอาล่ะพูดถึงคำว่าบรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตต์ได้ว่าได้อภิญญา3ข้อ1 1นะฮะ1 1จะต้องมีตาเป็นทิพย์จะต้องเลยภาคบังคับเลยครับตาทิพย์นะไม่ใช่ตาหาเรื่องนะเห็นไหมตาทิพย์ไม่ใช่ตาหาเรื่องตาทิพย์มันเป็นอย่างนี้ครับผมหลับตาเห็นสารพัดเห็นแต่เห็นทั้งหมดไม่มีหาอะไรเลยนะเป็นความว่างหมดนะเพราะฉะนั้นคนที่ทำสมาธิยังเห็นอยู่เนี่ยแปลว่ายังไปไม่สุดทางกลุ่มเห็นเนี่ยแล้วกลุ่มเห็นผีเห็นสางเห็นเทวดาเทวดาคือกลุ่มเห็นเยอะนะกลุ่มนี้มักจะเป็นเรื่องของทรงร่างทรงส่วนใหญ่ก็เห็นในสิ่งที่ตัวเองเห็นนั่นแหละพอเราออกมาจากสมาธิก็มาแต่งตัวเป็นนู่นนี่นั่นนั่นแหละครับอย่าไปต่อว่าเขาก็เห็นอยู่ตรงนั้นนะมันเห็นแน่ๆครับเรื่องนี้ต้องเลยการเห็นทั้งหมดจนไปเจอที่ว่างนั่นนะต้องได้ตาทิพย์เท่านั้นนะฮะจึงจะได้ตรงนี้สองทีนี้ผู้มีตาเป็นทิพย์จะรู้การเกิดสรรพสิ่งทีเนี้ยโดยเฉพาะยิ่งรู้การเกิดของตัวเองตัวของพระอรหันต์พระองค์นั้นแหละเรียกว่าตัวดีไหมพระอรหันต์เนี่ยแล้วมันจบไปเลยดีไหมพระอรหันต์จะรู้ตัวเองเห็นไหมก็ต้องตัวใช่ไหมรู้ตัวเองเพราะถ้าได้ตาทิพย์มันจะส่องหาอดีตได้หมดทุกสมุทัยนิโรธสบายเลยแปลว่าเข้าสู่ภาวะนิโรธเห็นไหมครับแล้วก็สุดท้ายอภิญญา3ตัวสุดท้ายคือหยุดแล้วไม่ใช่สิ้นแล้วนะหยุดแล้วอสวะกิเลสมันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้หยุดทันทีพวกนี้เขาจึงจะไม่หลงไม่โลภไม่โกรธไงไม่หลงเสียงนางไม่หลงเสียงหล่อไม่หลงรูปสวยไม่หลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแม้แต่โผฏฐัพพะก็ไม่หลงโผฏฐัพพะมันคืออะไรนะเอากักไว้ก่อนอธิบายเมื่อไหร่ก็ได้ของแค่นั้นเห็นไหมไม่หลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรู้แต่ไม่หลงไม่งงนะเห็นไหมครับผมให้ช่องว่างคิดที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยให้ช่องว่างคิดเนี่ยนั่นแหละคือเขาเรียกว่าผู้บรรลุธรรมพระอรหันต์ขั้นต้นนะครับคือปัญญาวิมุตติเรียกว่าอภิญญา3ทีนี้พระอรหันต์ระดับสูงไปกว่านี้ทีนึงเรียกว่าบรรลุธรรมระดับเจโตวิมุตติมันจะเพิ่มมาอีก2 1 2คือหูทิพย์ได้หูทิพย์ไม่ใช่หูหาเรื่องนะพวกหูแว่วเนี่ยนะโทษทีขออนุญาตนะกลุ่มV2K นะครับนั่นคือหูแว่วไม่ใช่หูทิพย์นะโยมแบบนั้นนะมันเป็นหูหาเรื่องครับ
คิดครับเวลาผมพูดให้ช่องว่างให้คิดครับนะมาจากคลื่นรบกวนทั้งนั้นนะครับหูหาเรื่องเนี่ยซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ไงก็พยายามจะบอกก็หาทางช่วยอยู่เวลาเนี่ยอาเหอะอย่าเพิ่งไปตรงนั้นได้หูทิพย์หูทิพย์มันเป็นยังไงไม่รู้แล้วครับคนไหนได้ก็จะรู้มันจะได้ลุงพูดเสมอว่าเสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาคือเสียงหูทิพย์เนี่ยมันจะได้ยินเสียงแต่ไม่ใช่ภาษาอ่านมาเสียงไม่ใช่ภาษาจะบอกว่าไงล่ะไม่รู้ใครได้คือได้ก็แล้วกันไม่รู้จะพูดว่าไงล่ะครับตัวนี้มันเป็นปัจจตังแท้ๆน่ะแล้วก็5จะเข้าใจรู้และเข้าใจความคิดของสัตว์โลกทั้งหมดรู้และเข้าใจความคิดก็เรียกว่ารู้ใจรู้และเข้าใจความคิดคือความคิดคือใจอย่าลืมนะความคิดของสัตว์โลกทั้งหมดมนุษย์แล้วก็ที่เขาว่าเทวดาเทพพรหมจะรู้หมดนั่นคือต้องเจโตวิมุตติเท่านั้นนะครับปัญญาเนี่ยไม่พอครับปัญญาวิมุตติไม่พอโอเคไหมต้องเจโตจึงจะรู้ความคิดทั้งหมดแล้ว6แสดงฤทธิ์ในรูปปฏิหารได้ครับจากคำถามมาเป้เลยคุณขันนั่นนะครับแสดงฤทธิ์เขาเรียกว่าปฏิหารเช่นพุทธปฏิหารเยอะเลยครับพุทธปฏิหารเยอะเลยครับไปสอดแสวงหาเอาในพระสูตรหนึ่งในนั้นจะขอเล่าให้ฟังก็ได้นิดเดียวนะครับพุทธประวัติพุทธปฏิหารเรื่องของน้ำฝนนี่แหละครับนะ วงตระกูลของตัวเองง่ายๆคือกลุ่มนามสกุลเดียวกันลูกหลานแตกไปมีครอบครัวนู่นนี่นั่นก็ได้รับมรดกมาจากต้นตระกูลก็มาแบ่งกันเนาะนาก็แบ่งกันก็มีคันนาอยู่คันหนึ่งสูงๆใหญ่เป็นคันแดนบอกให้รู้ว่านี่นั่นของเธอนี่ของฉันประมาณนั้นปีหนึ่งปีทำนาคนหนึ่งไอ้ฝั่งอยู่ข้างเหนือเนี่ยมันมีที่มันก็ลาดเนาะเหนือมีน้ำไอ้ข้างล่างไม่มีน้ำน้ำทำนาฝั่งที่อยู่ใต้น้ำขอน้ำจากฝั่งเหนือแค่ขุดนิดเดียวเองทำร่องหน่อยน้ำก็ไหลมาแล้วน้ำนั่นนะขอจากญาติผู้พี่ก็ได้ง่ายที่สุดญาติผู้พี่ไม่ยอมให้โหแม่งโคตรขี้เหนียวชิบหายเลยประมาณนั้นนะครับของแค่นี้จะทำนาในคนเห็นแก่ตัวไงแบ่งไม่แค่นี้ก็ไม่ได้เฮ้อเนี่ยความก็รู้ถึงพระพุทธเจ้าซึ่งมันเป็นตระกูลเป็นเผ่าพันธุ์พระพุทธเจ้าก็ลงท้องนาเลยครับไปฟังความสองข้างพระพุทธเจ้าพระองค์มันคือมนุษย์ด้านที่สามของเหรียญนี้ดีกว่าพุทธเจ้าโอเคไหมมนุษย์ด้านที่สามของเหรียญไปไหนก็ไม่เคยทำให้ซ้ายขวาแตกแยกนะครับอยู่ไหนก็ไม่เคยทำให้ซ้ายขวาแตกแยกไม่ว่าจะพูดด้วยภาษาฝั่งซ้ายพูดด้วยภาษาฝั่งขวาเพราะฝั่งขวาฝั่งไหนเขาเรียกว่านี่คือรู้ความคิดของมนุษย์ใช่ไหมครับรู้ความคิดของมิจฉาทิฏฐิมันเป็นเช่นไรรู้ความคิดของสัมมาทิฏฐิเป็นเช่นไรรู้ความคิดของผู้บริหารบ้านเมืองเป็นเช่นไรแล้วรู้ความคิดของบุคคลที่เรียกน้องละม้องทุกวันนี้เป็นเช่นไรเขาจะรู้แน่ๆด้วยมันทำไมนี่ยากนัก
ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองประมาณนั้นเอ๊ะผมเองก็หลุดเข้ามาในบรรยากาศจริงด้วยกับบ้านเมืองเราเนาะนี่ฮะพระพุทธเจ้ายืนตรงไหนปุ๊บมันจะเป็นด้านที่3ของเหรียญให้ทันทีเลยใครก็ตามที่มาปรึกษาหารือฝ่ายมิจฉาหารือพระพุทธองค์ก็ให้สติปัญญาปรับเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนจากมิจฉาไปสัมมาโดยที่ไม่รู้ตัวโดยซ้ำไปนะหรือเปลี่ยนจากความลำบากยากจนเป็นความที่พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอประมาณนั้นนะครับไม่ได้นะพระพุทธเจ้าไม่ได้นะพระองค์เปลี่ยนง่ายจะตายไปมันจะที่ว่าสงสัยในตัวพระองค์หรือเปล่าความจริงพระองค์ก็ให้สงสัยนะสงสัยพระองค์ก็แก้ความสงสัยด้วยการอธิบายขยายความเนี้ยโอเคกลับเป็นว่าเมื่อพระองค์ไปอยู่ตรงคันนาได้ยินสองฝั่งเนี่ยครับทะเลาะกันเรื่องน้ำผัดโถก็จะฆ่ากันตายว่าเรื่องขอน้ำว่าแล้วก็ได้ยินความสองข้างแล้วตรงจุดนั้นนะฮะขณะที่ทะเลาะกันนะไม่มีใครรู้ว่าพระพุทธเจ้าคิดและแสดงพุทธปฏิหารอย่างไรไม่มีทางรู้ได้เลยว่าแล้วก็แยกย้ายบ้านใครบ้านมันคืนนั้นนะครับฝนเทมาทั้งคืนเลยครับน้ำก็ท่วมหมดคันนานะเห็นไหมกรณีอย่างนี้เรียกว่าพุทธปฏิหารโอเคไหมครับ ถ้าถึงระดับพระพุทธเจ้าหรืออะไรก็ได้หมดเลยครับไม่ต้องทำอะไรด้วย เห็นหรือยังครับยกตัวอย่างกันแค่หนึ่งเดียวนะยังมีเยอะนะให้ดูแต่ลุงก็ไม่เคยจำเยอะหรอกขี้เกียจเอาแค่ตัวอย่างเดียวก็พอแล้วโอ้เอาหลายๆตัวอย่างมาทำไมใช่ไหมครับตัวอย่างเดียวก็เหลือพอแล้วอะไรทำนองนี้แหละครับชัดเจนไหมครับนั่นก็คือเรื่องของแสดงปฏิหาริย์ได้